ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่ได้มีโอกาสที่จะนำหัวใจของลูกศิษย์ทุกดวงนะคะมาร้อมเป็นหัวใจเดียวกันคุณแม่กำลังยืนอยู่หน้าพระพักของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเมื่อเราได้ร้อมใจแม่ปลูกใจลูกเราจะเห็นเลยค่ะว่าเวลาที่มีคนออกไปรับใช้คนอย่างมากมายนั้นเรียกว่าเป็นกำไรของโลกแล้วนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่ยืนดูคณะทำงานไม่ว่าจะเคยเป็นอดีตพุทธสาวิกานะคะหรือแม้แต่กลุ่มสะใจดีในเสถียรกลุ่มของ ISV International Spiritual Volunteer ตอนนี้เราก็มีเพื่อนต่างประเทศทยอยเดินมาหรือเป็น CSV ก็คือแม่ๆของเด็กๆที่เป็น Community Spiritual Volunteer ตลอดจนลูกศิษย์อาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อทั้งหมดนะคะที่กลับมาเหมือนวันนี้เป็นวันสุกดิบจะเห็นว่าสถูปมนตราพระอริยธาราถูกยกลงเพื่อที่จะเปลี่ยนผ้าใหม่นะคะมีอาสาสมัครของคุณแม่หนุ่มกับอามไปเลือกผ้าจากจีนแล้วก็ได้มาคราวนี้สถูปมนตราของท่านจะถูกยกในเวลา 9:59 นะคะในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะรอพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เลยหลังจากที่สถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ปรากฏขึ้นการยกสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เหมือนเรานึกถึงความร่วมมือร่วมใจของคนนะคะที่เห็นได้ว่าแสงสว่างแห่งปัญญาที่อยู่บนยอดของภูเขาหิมาลัยนั้นมันเป็นอะไรที่มันนำความชุ่มชื่นใจที่จะทำให้คนเนี่ยมีชีวิตที่ลดตัวตนหนักแน่นเหมือนภูผาใหญ่แล้วก็เป็นแสงสว่างที่จะใหความสว่างทางปัญญากับโลกฉะนั้นเวลาที่เราคิดถึงการทำบุญทำกุศลที่มีจิตใจที่สว่างสวยอยู่ด้วยปัญญาก็ถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดของพวกเราค่ะวันนี้รายการทุกกระจายใจกระจ่างก็จะเข้ามาอยู่บนชั้น2ของสนามเด็กเล่นซึ่งเราก็จะเห็นว่างานของเสถียรเมื่อใดที่พูดถึงเรื่องหัวใจแม่ก็จะพูดถึงหัวใจลูกด้วยนะคะเราจะเห็นเพกราวที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยหัวใจของแม่ที่มาหลอมรวมกันแล้วก็หล่อหัวใจลูกนี่คือสนามเด็กเล่นในเสถียรธรรมสถานที่เราเรียกว่าเพกราวที่เราให้แม่ทุกคนนะคะมามีหัวใจโพธิสัตว์รับใช้ลูกให้เป็นลูกประธรรมไม่ใช่รับใช้ลูกของตัวเองเท่านั้นแต่รับใช้ลูกทุกคนเราจึงเป็นแม่ของโลกวันนี้เราอยู่กับความสวยงามของคนที่มีโอกาสนะคะที่จะได้เข้ามาเสถียรธรรมสถานขออนุญาตนั่งนะคะวันนี้เรามีกลุ่มของคนที่เข้ามาพักใช่ไหมลูกถามหน่อยได้ช่วยทำอะไรบ้างเนี่ยทำไหมเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาทำอะไรกันสวดมนต์ค่ะวันนี้เราภาวนากันแล้วนะเรารันทูละเวลาอย่างเนี้ยคือเวลาที่จะหล่อพระอริยธาราแล้วค่ะตอนนี้กี่โมงคะเวลาตอนนี้10:27พวกนี้เราจะได้สวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะคะแล้วก็มนต์พิธี7ตำนานในระหว่างของการสวดมนต์เนี่ยค่ะเราก็จะมีเสียงของมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะที่เปิดกล่อมพวกเราไปด้วยในขณะที่คณะทำงานก็เตรียมต้องเรียกว่าการหล่อที่มีมาตรฐานโลกเลยนะคะไม่ใช่หล่อแบบจุดไฟธรรมดาแต่ว่าเป็นเครื่องมือที่ทางเอเชียไฟอาร์ตเนี่ยยกมาติดตั้งแล้วคือจริงๆพอนั่งดูงานวันนี้ก็รู้ว่าอุปนิสัยเยอะเหมือนกันแล้วทุกคนก็รักเราด้วยนะคะมันมีคนที่เรารักและคนที่รักเราอยู่รายรอบตัวเราจริงๆคุณแม่จึงเชื่อว่าเสถียรธรรมสถานจะอยู่ได้ในวันที่ไม่มีคุณแม่ค่ะแล้วก็มั่นใจว่าจะอยู่ได้ด้วยคุณธรรมที่อยู่ในใจของลูกศิษย์ทุกคนถ้าเรามีคนที่เรารักแล้วเรารักเขาอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่ว่าอะไรจะเป็นปัญหาในชีวิตของลูกศิษย์เราก็มีปัญญานะคะที่จะเข้าใจในการที่จะทำให้ความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นั้นมันเป็นได้อย่างไม่ปฏิเสธไม่มีเงื่อนไขความรักของเราไม่มีอคติในการที่จะไปตัดสินเขาว่าถูกหรือผิดแต่เรารู้สึกได้เลยว่าในทุกการกระทำในทุกการช่วยเหลือนั้นมันเป็นโอกาสที่เราได้ฝึกฝนแล้วเราก็เห็นว่าลูกศิษย์ของเราหลายคนนะคะจาก Mindfulness Care ที่เพิ่งกลับไป
เมื่อวานนี้กลับมากราบคุณแม่แล้วก็บอกเลยว่าผมขอมาเป็นอาสาสมัครคุณแม่ก็ดีใจด้วยนะเราไม่คิดค่าตัวตายแล้วเราก็ไปทําให้คนในบ้านเราไม่ตายทั้งเป็นแล้วเราก็ยังมีโอกาสออกไปช่วยคนอื่นด้วยคุณแม่ว่าอย่างนี้แหละค่ะเป็นคุณธรรมที่เราใช้คําว่าโปรหัวใจโพธิสัตว์นะคะแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่เคยบวชเรียนแล้ววันนี้ก็มาทําสวนแนวตั้งมาทําในสิ่งที่พวกเราเองก็ยังทําเองไม่ได้แต่ก็มีคนที่จะมาช่วยกันทําเพราะว่าเรามีคนที่มีความสามารถอันหลากหลายโดยเฉพาะในเรื่องของความสามารถทางโลกเวลาที่มีเสถียรธรรมสถานและเอาคนที่เป็นคนที่มีความโดดเด่นทางโลกจำนวนมากมายมาอยู่กับเราแล้วก็ทำให้เกิดศักยภาพในการที่จะแบ่งปันความสามารถนั้นเพื่อรับใช้คนอื่นคุณแม่คิดว่าการปลูกหัวใจของลูกศิษย์อย่างเงี้ยก็สำคัญนะคะชื่อธีมของงานเราจึงเป็นการล้อมหัวใจแม่ปลูกหัวใจลูกใช้วิธีการก็คือไปด้วยกันคือถ้าบอกว่าเราทำงานแค่เราเก่งคนเดียวเราไม่ต้องส่งให้คนอื่นเก่งเราจะเหนื่อยตายแล้วคุณแม่ไม่ทำงานอย่างนั้นแล้วถือว่าเป็นการบอกเลิกอายุกันไปเลยนะคะในวันที่31ไม่ต้องมานับอายุกันอีกแล้วเพราะว่าเราเชื่อว่าลูกศิษย์ของเราโตได้การล้อมหัวใจของเรากับการรอหัวใจของลูกศิษย์เราเป็นการปลูกหัวใจโพธิสัตว์ก็ไม่ใช่เรื่องที่สุดวิสัยจริงๆค่ะวันนี้รายการของเรามีคนดูหรือยังคะมีแล้วนะคะทำบุญอย่างไรให้ได้ผลก็ทำอย่างไรถ้าทำอย่างสุจริตผลเนี่ยได้อยู่แล้วค่ะถ้าทำอย่างสุจริตมีกุศลและเจตนานะคะเราก็จะเห็นได้เลยว่ากุศลและเจตนานั้นก็ส่งผลให้เป็นกุศลวิบากกรรมเพราะฉะนั้นต้องทำอย่างสุจริตเมื่อเราทำอย่างสุจริตผลสุจริตอันนี้แหละค่ะคนที่ได้ให้โอกาสเราทำบุญก็จะกลายเป็นคนที่มีโอกาสในการที่จะส่งต่อเนาะคือแม้ว่าการทำบุญที่มันไม่เราเป็นคนสุดท้ายเนี่ยเป็นการส่งต่อดีมากนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสที่จะได้ลองฝึกอย่าเก็บโอกาสของตัวเองไว้คนเดียวเท่านั้นนะคุณแม่เสียงอย่างนี้หน่อยดูดีขึ้นใช่ไหมคะเอาละนั่งสบายด้วยนะเพราะว่าจะได้หันหน้าไปทางคนที่ดูอยู่ก็แต่ว่าสายตาคุณแม่อาจจะต้องดูโทรศัพท์เยอะหน่อยเพราะคุยอยู่กับทางบ้านตรงนี้มีอยู่ตรงนี้10คนทางนู้นเขา300อ่ะให้เขาเถอะนะจ๊ะก็เป็นโอกาสแล้วก็มีจูต่างประเทศด้วยหลายคนก็ติดตามพรุ่งนี้ใครมาได้มาใครมาไม่ได้สนใจมานะคะแต่ว่าเราอยากจะบอกว่าถ้าใครที่ไม่ได้คิดจะมาแล้วอยากมาพรุ่งนี้เถอะค่ะพวกนี้ก็ทุกอย่างก็จะเห็นถึงความเป็นฮาร์โมนีคือกลมกลืนมากก็จะมี International Spiritual Volunteer มาเยอะแยะนะคะหลายประเทศแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราจะมีทาราอวอร์ดค่ะก็คือการยกย่องหัวใจของอาสาสมัครของโลกนะคะไม่ใช่อาสาสมัครของคุณแม่เท่านั้นแต่เราเรียกว่าทาราอวอร์ดก็คืออวอร์ดที่มีหัวใจของผู้รับใช้นะคะนี่ก็จะมากันมากมายก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าคุณแม่เชิญแล้วก็ทุกคนได้รับคำเชิญแล้วมาก็อนุโมทนาที่มาถึงไม่มาก็อนุโมทนาที่ส่งใจมานะคะค่ะคุณสุริสารับชมจากพิจิตรเฮลฮ่องมาจากกัมพูชานะคะก็อยู่ที่ไหนนะคะฝากไลค์ฝากแชร์ไปด้วยละกันคุณแม่ก็ดีใจนะคะที่สามารถพูดกับพี่น้องลาวนะสบายดีกับเพื่อนกัมพูชาหรือว่าก็มีหลายคนนะคะที่ตอนนี้อยู่ในยุโรปอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะคะอยู่ในอังกฤษหรือแม้แต่ในอเมริกาก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้เครื่องมือสื่อสารมันสามารถทำให้ถึงกันได้โดยที่เราไม่ใช่ต้องนั่งอยู่คนเดียวนะเราก็สามารถที่จะมองโลกไปเหมือนคุณแม่มองโลกออกไปข้างนอกคุณแม่เห็นสรรพสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เพราะเราเก่งนะแต่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีคนหลายๆคนมาเสียสละร่วมกันนะคะงั้นวันนี้รายการของเรานะคะก็อยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่าวันนี้เขาเริ่มรันทรูกันตามเวลาจริงก็นี่ถ้าเป็นเวลานี้ก็ร้อนอยู่เหมือนกันแต่ทางฝั่งที่ต้องรอพระอริยะทลาจะไม่ร้อนนะคะตอนนี้เรามีนกพิราบฝูงหนึ่งมาเกาะอยู่รอบพระพักของพระอริยะทลามหาโพธิสัตว์ก็เป็นงานของศิลปินนะคะนกพิราบฝูงใหญ่เอาไว้ทำให้นกจริงๆมีเพื่อนนะคะหยุดยาวปีใหม่มีอะไรบ้างคะหนูอยากบวชอินบ็อกซ์มาใครที่ปรารถนาจะบวชก็มาบวชนี่แหละค่ะมาอยู่ที่เสถียรหนึ่งสัก
3-4 วันแล้วก็ไปที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะแล้วก็ปีใหม่เนี่ยหยุดยาวก็มาเลยที่นี่ก็เป็นการให้ของขวัญปีใหม่กับตัวเองนะคะอย่างเช่นกรุงเทพมหานครช่วงนี้เราจะหยุดในช่วง2 3 4ด้วยก็มาปฏิบัติได้เห็นไหมคะนกของศิลปินเรียกนกเขาก็ลงมาแล้วแล้วก็นกก็จะมาเจาะต้นเนี้ยค่ะแล้วจะมาอยู่คุณแม่จะเอาคนที่วรรณอุทยานมาแม้พูดถึงนกก็มานะคะเธอนี่ฟังภาษาธรรมรู้เรื่องนะจ๊ะก็นกเขาเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ภาษาธรรมที่นี่ก็จะเป็นภาษาที่สื่อสารกันไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เมื่อวานนี้โอ้ยพายุมาฝนตกหน่อยๆนะคะเหมือนองค์ทาราก็คือน้ำก็ทุกคนก็อาจจะทำงานกันมากขึ้นเพราะเมื่อคืนนี้ว่าจะอยู่กันถึงเที่ยงคืนอยู่ไม่ได้เพราะฝนตกทงมนเปียกก็ดีเลยเราก็จะได้ทำตอนสว่างๆแล้วฝนที่ผ่านมนตราพระริยธารามหาโพธิสัตว์ก็มาเป็นน้ำมนต์ให้เขาเหงื่อเขาก็คือน้ำมนต์ถ้าอาจารย์พุทธทาสสอนคุณแม่ว่าเหงื่อคือน้ำมนต์ไปทำงานให้สนุกแบบเหงื่อออกเลยนะพิษออกนะได้ยินเสียงนกไหมฮะเมื่อวานนี้นะคะคุณแม่อัญเชิญพระพุทธชยันตีองค์ดำไปดอกแก้วเจ้าจอมเนี่ยรอรับเลยวันนี้คุณแม่นั่งตรงนี้คุณแม่เห็นพี่จันบานละสีม่วงกล้องอาจจะมองไม่เห็นไหมคะคือไม่ว่าเราจะมองไปตรงไหนเราก็จะเห็นดอกไม้ที่แบ่งบานรอรับในขณะที่มีใบไม้ร่วงก็มีดอกไม้บานจะไปกลัวอะไรจะไปกลัวอะไรกับสิ่งที่มันจะร่วงจริงไหมคะชีวิตก็เปลี่ยนแปลงจริงไหมลูกนะคะเมื่อใดที่เราเห็นความร่วงเราต้องเห็นถึงการเติบโตทุกอย่างที่มันพัดพรากมันจะทำให้เราเนี่ยเติมเต็มตัวเรานะคะก็ตอนนี้ก็ดีใจนะเห็นแม่ชีแบมหน้าตามีอิ่มเอิบนะคะมีความสุขไหมลูกเนี่ยแต่ใช่เราต้องมีความสุขลูกอันนี้เราเป็นเรื่องที่คุณแม่พยายามจะชี้ชวนนะชี้ชวนวิงวอนลูกศิษย์ว่าชีวิตที่มีความสุขเล็กเราจะทำให้คนทุกคนในโลกใบนี้มีความสุขเล็กๆในใจไปด้วยรอยยิ้มของเราก็จะทำให้คนที่มองเรามีความสุขไปด้วยนะคะมีโอกาสเดี๋ยวกวักมือเรียกลูกศิษย์ที่จะมาเตรียมหยกที่จะมอบให้กับคนที่ได้รางวัลนายตายเอาหยกมาสิมาให้ดูหน่อยก็ลูกศิษย์พวกนี้เขาก็มารับปิดทองถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เป็นลูกศิษย์ที่แบบมาเพื่อที่จะมาทำให้ความสมบูรณ์ของเรื่องราวในเสถียรธรรมสถานมันมีประวัติศาสตร์เอาหยกไหมคุณแม่เลยจ้ะในรายการอวดหยกกันเลยทีเดียวนะคะไหนนำหยกที่จะให้อวอร์ดมาด้วยหรือเปล่าจ้ะหยกที่จะให้อวอร์ดไหนมาดูซิให้เห็นก่อนว่าเวลาที่เราจะมอบอวอร์ดให้คนเราจะอ่านประวัตินะคะคุณแม่จะอ่านประวัติพอคุณแม่อ่านประวัติเสร็จแล้วคุณแม่ก็จะดูว่าใครที่เหมาะกับพระแม่ธรณีนะหยกเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะถูกสะสมความแข็งแกร่งนะคะเป็นหมื่นปีนะคะทีนี้บุคคลที่จะได้รับอวอร์ดก็จะต้องได้รับหยกซึ่งเป็นรูปของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเศรษฐีมาเลเซียก็ถวายคุณแม่อันนี้พอดีเข้ามาจะให้คุณแม่เลือกให้นอกจากเราจะต้องอ่านประวัติของคนที่ทำงานแล้วนะคะเราก็จะดูว่าใครเหมาะกับไหนอย่างไรเดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างนะคะคือเวลาที่คุณแม่จะให้อะไรคนเดี๋ยวขอแว่นคุณแม่หน่อยได้ไหมคะเวลาที่คุณแม่จะมอบอะไรให้กับคนสิ่งที่คุณแม่จะถือเป็นนิสัยของคุณแม่คือให้สิ่งที่ดีที่สุดและใช้เวลานะคะในการที่จะพิจารณาให้สิ่งที่ดีที่สุดอันนี้โชว์เลยจะได้เห็นนะคะสมมติถ้าเรามองไปนะคะเราจะเห็นเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหยกสีดำที่มีความใสดำจนใสนะคะอันเนี้ยดำแล้วก็ใสแล้วก็เป็นชั้นๆเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าองค์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่มีลายของหยกที่เห็นเนี่ยค่ะอันเนี้ยค่ะเศรษฐีมาเลเซียถวายคุณแม่เมื่อประมาณสักเกือบ10ปีที่แล้วนะคะเขาตั้งใจจะถวาย 1,000 องค์ตอนหลังเนี่ยภายในเวลา1ปีนั้นน่ะไม่ถึง3ปีเขาถวายคุณแม่ 10,000 องค์ซึ่งนี่ก็มีค่าเขาถวายคุณแม่เพื่อให้คุณแม่มีความสุขคุณแม่ก็คิดว่าการมอบหยกพวกเนี้ยให้กับคนที่เป็นหัวใจโพธิสัตว์เนี่ยนะคะตอนนี้คุณแม่มอบให้กับคนเนี่ย
หลายพันคนแล้วนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าคุณเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันถ้าคุณมีหัวใจของผู้รับใช้คุณแม่ให้แม้กระทั่งคนปลูกผักที่ปลูกผักของตัวเองแจกให้กินทั้งตำบลเราเรียกว่าโพธิสัตว์ริมทางของเราเยอะนะคะอย่าไปมองว่าคนที่ได้รับอวอร์ดเนี่ยจะเป็นคนอย่างเช่นคราวนี้ใครที่จะได้รับดาบวิชัยเนาะดาบวิชัยที่สามารถปลูกต้นไม้ตอนนี้นายดาบป่วยต้องไปแบบฟอกไตก็ให้ลูกมารับเพราะว่าอยากให้กำลังใจคุณลุงดาบวิชัยนะคะที่มีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเลือกอย่างนี้แหละให้คุณลุงดาบวิชัยแบบให้แบบมีพลังหน่อยในการที่จะทำให้คุณลุงเอาไปเยียวยาตัวเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างพอดีเลยลูกศิษย์เข้ามาก็เลยไม่ได้จะอวดนะคะแต่อันนี้มันเป็นเรื่องที่เราทำอยู่เพราะหลายคนพวกนี้ดูติดตามการทำงานของคุณแม่ก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยค่ะเขาก็จะคัดเกรด A มาก็ขอบคุณเศรษฐีมาเลเซียนะคะซึ่งเศรษฐีมาเลเซียคนนี้พรุ่งนี้ก็จะมาค่ะเขาก็จะมาบอกว่าที่เขาทำอย่างนี้เพราะเขามีความสุขเขาก็จะมาร่วมล้อมพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ก็จะเอาครอบครัวของเขามาจาก7ประเทศคุณแม่ก็เลยอยากเชิญชวนว่าถ้าพรุ่งนี้ใครมาได้ก็มานะจ้ามาชื่นชมยินดีกันถ้ามาไม่ได้ก็ส่งใจมาร่วมมุทิตาจิตต่อผู้ที่ได้รับ International Tara Award นี่เซนดี้มาแล้วนะเซนดี้มาแล้วจากอเมริกานะคะแคทเธอรีนจากโรงแรมบริวาร์มาจากสวิสเนี่ยวันนี้จะเข้าแล้วก็โอ้เยอะแยะตอนนี้เดี๋ยวเอากับคนทางบ้านก่อนแล้วกันนะคะชมจากโอเรกอนโอเรกอนเนี่ยอเมริกาเนาะใช่ไหมพารานีสวัสดีนะลูกจากแล้วก็เวลาที่กลับมาเมืองไทยนะก็ขอให้มาแวะที่นี่ไม่ต้องไปเช่าโรงแรมหรอกมาอยู่ธรรมาสมเนี่ยก็น่ารักวันนี้เขาก็จะให้คนที่อยู่ในเสถียรขึ้นไปนอนธรรมาสมเป็นการเตรียมการนะคะก็มีจากสิงคโปร์ด้วยคุณสายไหมนะคะก็ยินดีมากเลยค่ะโอ้วันนี้ไม่ค่อยมีคำถามเหรออ๋อ400กว่าคนจะ500ยังไม่มีคำถามก็คุณแม่เล่าไปเรื่อยๆมีใครอยากได้หยกบ้างไหมยกมือขึ้นตอนนี้รู้สึกว่าแจกไปแล้วประมาณสัก 6,000 คนมันก็มี 10,000 องค์อ่ะนี่เขาเอามาให้คุณแม่เลือกเพื่อที่จะให้กับคนที่แบบเราอยากจะเยียวยานะเพราะมีหลายคนป่วยก็คนที่หุบเขาโพธิสัตว์พรุ่งนี้ก็จะมารับอวอร์ดกันหลายคนนะเรามีกลุ่มของแบบเกษตรอินทรีย์ของเราเห็นไหมเนี่ยหลายคนบอกอวอร์ดนี่มันต้องทำอะไรยิ่งใหญ่นะของคุณแม่เนี่ยแค่ปลูกผักอินทรีย์เนี่ยค่ะได้อวอร์ดนะคะนะฮะพรุ่งนี้คุณอุทิศก็จะมาปลูกข้าวบนนาขั้นบันไดพรุ่งนี้คือต้องเรียกว่าพรุ่งนี้เป็นหัวใจโพธิสัตว์ทั้งสิ้นอย่าเข้าใจว่าอวอร์ดของคุณแม่มันจะยิ่งใหญ่แตะไม่ถึงนะคะถึงแม้ว่าจะมีคนที่ยิ่งใหญ่อย่างเช่นองค์ทรายดามะท่านก็รับนะคะหรือว่าชิน่าเทรนเนอร์ชิน่าเทรนเนอร์เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาควรได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาพุทธังสรณังคัจฉามิเป็นภาษาอังกฤษจนได้โอ้คือเขาพาไปได้ไกลกว่าพวกเราอะนะคะคุณแม่ว่าฝรั่งที่เขามีความสำนึกในพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเขาสามารถเอาคำสอนเนี่ยไปได้เพราะฉะนั้นเราก็อย่าตีกรอบตัวเองไว้เป็นอะไรที่คับแคบเราก็เป็นชาวพุทธที่เราสามารถเข้าถึงแก่นนะฮะเราสอนปฏิจจสมุปบาทแล้วเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเรารู้ว่าทุกข์ไม่ได้เกิดเพราะคนอื่นทุกข์เกิดขึ้นเพราะอวิชชาแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเคารพในศิลปะของชาวพุทธในวัชรยานบ้างนะคะมหายานบ้างคือเราอย่ามาแข่งกันนะคะแต่เราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะเรามีพ่อคนเดียวกันนะคะก็จากอินบ็อกซ์บอกว่ามางานพวกนี้เตรียมตัวอย่างไรคะก็หนึ่งแต่งตัวก็สุภาพนะคะคุณแม่ก็อยากให้งานของเราเนี่ยอย่างเช่นกลุ่มของเนปาลมาคุณแม่ก็บอกให้เขาใส่ชุดชาวเนปาลมาเลยของเราคนไทยก็ใส่ผ้าถุงนุ่งสิ้นก็ได้หรือว่าชุดขาวมาปฏิบัติธรรมได้ทั้งนั้นค่ะคือไม่ต้องซื้อคุณมีอะไรคุณมาใจเกลี้ยงนะคะแล้วก็การเดินทางโอ้อันนี้คุณแม่ยากเหมือนกันไม่เคยนั่งรถอื่นมาเลยก็นั่งรถแท็กซี่เลยค่ะเงินสะพัดนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อใครต้องมารถไฟรถรางเดี๋ยวไปตอบกันในอินบ็อกซ์กันแล้วกันแล้วแต่ว่าที่นี่มีที่จอดรถน้อยนะคะหลายคนอยากมางานเยอะๆอย่างนี้บางทีเขาก็อึดอัดแออัดก็แบบคุณแม่ว่าใช้แท็กซี่แหละ
หรือว่ามอเตอร์ไซค์นะคะหรือรถมามีคนรถก็เขามีที่จอดรถให้ไกลออกไปหน่อยก็เจ้านายก็ลงแล้วก็เข้ามานะคะเพราะตอนนี้เราต้องเอาที่ที่จอดรถไปเป็นที่ที่จะต้องตั้งรับการทำพิธีการหล่อนะคะก็มาแบบเบาๆสบายๆนะคะแล้วก็ร่วมบุญได้ถึงวันไหนก็จากวันที่31เนี่ยนะคะไปจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์นะคะก็จะยกองค์ที่หล่อวันเนี้ยค่ะเอารอพวกเนี้ยค่ะมาแล้วก็จะหล่อส่วนต่างๆก็มีส่วนพระหัตถ์พระบาทก็หล่อไปจนถึง22กุมภาพันธ์ปี2564นะคะก็จากวันนี้31ตุลาปีพุทธศักราช2562ไปถึงกุมภาพันธ์พุทธศักราช2563นะคะพระพักองค์ใหญ่ใหญ่แบบองค์ขาวเนี่ยค่ะแต่เป็นบรอนซ์นะคะที่จะหล่อพวกนี้ก็จะมามันใช้เวลา3เดือนครึ่งแล้วจากนั้นก็หล่อส่วนพระวรกายที่จะเป็นมือเป็นเท้าก็ทั้งองค์เลยก็สูง21เมตรสูงเหมือนทาวเวอร์ที่เห็นนั่นนะคะก็ใช้เวลาปีครึ่งทั้งหมดเลยก็ช่วยกันไม่ทิ้งขว้างไม่ใช้พลาสติกนะคะคือเก็บมาทั้งบ้านเนี่ยค่ะจะมาหลายคนหลายหลายคนมาหรือ1คนหลายหลายไม่ว่าเลยคุณแม่รู้สึกอนุโมทนาแล้วคุณแม่เชื่อว่าท่านหล่อตัวท่านเองอยู่แล้วท่านหล่อตัวท่านเองอยู่แล้วล่ะค่ะคือท่านมาเพื่อช่วยเราไม่ใช่เราช่วยท่านก็หุบเขาโพธิสัตว์เมื่อคืนนี้ฝนยังตกเลยคุณแม่บอกว่ากรุงเทพกำลังทำงานกันเอาแค่พรมๆแต่หุบเขาโพธิสัตว์ตกตอนเช้าก็วันนี้คณะแม่ชีที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็จะมาได้โดยที่ก็ไม่ต้องกังวลกับต้นไม้ที่เราลงไปแล้วเป็นหมื่นๆต้นนะคะแล้วเดี๋ยวพอเสร็จจากการหล่อแล้วคุณแม่ก็จะไปวิเวกเพื่อที่จะให้กำลังใจกับคนทางหุบเขาโพธิสัตว์หรือว่าเสถียรธรรมสถานสองนี่ก็เป็นความตั้งใจของคุณแม่ค่ะมีคอมเมนต์บอกว่าอยากได้ยกทำยังไงอ้าวราศีเป็นท็อปแฟนนะฮะทำความดีเยอะๆลูกนะฮะควรนะทิพย์อยากได้ยกคุณแม่ค่ะขอให้คุณแม่เก็บยกไว้2องค์ค่ะอ๋อจ้า คุณแม่ไม่ได้ขายยกที่รักเขาถวายคุณแม่คุณแม่ก็แจกไปนะคะก็เดี๋ยวก่อนนะก็เดี๋ยวขอไปนับดูก่อนว่าเหลืออีกกี่องค์นะคะแต่ยังไงก็ตามก็ต้องบอกว่าเพราะเขาคงดีใจนะเศรษฐีมาเลเซียคงดีใจว่าเราก็เดี๋ยวคุณแม่ไล่ฟังนิดนึงคือหยกเนี่ยตอนแรกที่คุณแม่ไปดูนะคะเขาเนี่ยไปเดินซื้อจากพม่านะคะเมื่อประมาณสักเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐีมาเลเซียคนนี้ศรัทธาคุณแม่แล้วก็เอาลูกมาลูกก็มาบวชกับคุณแม่ตอนนั้นเนี่ยคุณแม่ก็รู้สึกว่าเราได้สอนคนมาเลเซียเขาถามเราว่านิพพานทำยังไงคุณแม่ก็สอนเขานะคะดามาสีเขาก็ไปเล่าให้พ่อเขาฟังพ่อก็มีศรัทธาว่าไปนิพพานมันนะอยู่ที่ปัจจุบันขณะจิตมันไม่ปรุงแต่งยังมีอวิชชามันก็นิพพานได้เขาก็เป็นนักธุรกิจตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีธุรกิจไม่มากอย่างตอนนี้แล้วเขาก็มีความทุกข์ในครอบครัวเล็กน้อยแต่พอพบกับคุณแม่เราก็ทำใช้ปัญญาในการทำงานด้วยกันปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เขาขยายธุรกิจของเขาไป7ประเทศนะคะที่เข้ามาช่วยสร้างธรรมาสมมาช่วยหล่อพระอริยธราก็ด้วยความกตัญญูของเขาล่ะค่ะทีนี้ในระหว่างนั้นน่ะหยกพวกนี้ค่ะเป็นหยกที่เป็นรูปพระอริยธราเขาไปให้คุณแม่ตรวจดูตอนนั้นคุณแม่ก็ทำงานเขาเรียกว่าการเดินเท้าก้าวธรรมพาเด็กๆไปที่สมุยเขาก็บินไปเอาแกะเอาช่างจีนแกะให้คุณแม่ดูเดินทางไปเดินทางมาสักประมาณ3เดือนเพราะเขาเป็นคนจีนแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ออกไปซื้อหยกเขาเรียกว่าเวลาที่เขาไปซื้อหยกเนี่ยเขาอยากได้หยกสีนู้นสีนี้สีนั้นไม่เคยได้เลยถ้าเขาไปด้วยความอยากแต่พอเขาโอมตาเรตุตาเรตุเรโซฮะแล้วเขาก็ไปหยิบหยกทุกอย่างก็จะเป็นสีดำเงี้ยค่ะก็จะสายอย่างนี้เลยค่ะงั้นเราก็จะเห็นว่าในหยกในจำนวนหมื่นองค์เนี่ยมันก็มาจากการที่พระอริยธารามหาโพธิสัตว์นี่แหละค่ะประทานพรให้เขานั่นแหละและธุรกิจเขาก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นก็ต้องเรียกว่าดีมากๆจนเดี๋ยวนี้เขาเป็นหนึ่งใน70คนที่เดินทางจากจีนแล้วก็ไปเติบโตในโลกนี้และในประเทศมาเลเซียเขาเป็นหนึ่งใน70นั้นนะคะเขาก็เป็นลูกศิษย์ที่ไม่ว่าคุณแม่ทำอะไรเขาก็จะมาอ่อนน้อมถ่อมตนให้เราได้รับใช้ฉะนั้นหยกอันนี้คุณแม่ก็ตามไปดูที่จีนจีนก็บอกว่าถ้าไม่อมตาเรตุตาเรตุเรโซหะตอนหล่อท่านหยกจะแตกคุณแม่ก็ไม่เชื่อคุณแม่ก็บอกว่าเธออย่ามาเวอร์เขาก็บอกเขาก็พาคุณแม่ไปปรากฏว่าจริงค่ะ
เดี๋ยวนี้คนที่แกะหยกก็รวยไปแล้วนะคะเพราะว่าองค์ทาราก็ประทานพรให้เขาสุดท้ายเลยก็คือคุณแม่เห็นหยกแตกจริงๆเวลาที่ไม่เอ่ยชื่อท่านเพราะเราไม่ได้ทำหยกเรากำลังใช้พระนามของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์โอมแปลว่านอบน้อมตาเลแปลว่านอบน้อมต่อปัญญาพระองค์เป็นแสงสว่างแห่งปัญญาโอมตาเลที่ขจัดความกลัวพอตูตาเลเนี่ยคือนอบน้อมต่อมหากรุณาในการให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดเสียใจกับเขาว่าเขาทำร้ายเราจริงๆไม่มีใครทำร้ายเราความเสียใจทำร้ายเราต่างหากพอโอมตาเลตูตาเลตูเรก็แปลว่าขอให้เราใช้กุศโลบายในการทำของยากให้ง่ายด้วยปัญญาไม่กลัวและด้วยการให้อภัยอย่างลึกซึ้งกุศโลบายในการเปลี่ยนแปลงชีวิตมันก็มีมากขึ้นเราจะทำงานอย่างสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ยากอย่างไรเราก็จะทำอะค่ะประมาณเนี้ยค่ะมันปรากฏว่าหยกเนี่ยก็ถูกกระจายออกไปทั่วโลกเลยเพราะคุณแม่ก็ได้มอบ International Tara Award อย่างแซนดี้มาอย่างเงี้ยแซนดี้ก็ได้อยู่อเมริกาแคทเธอรีนแคทเธอรีนได้ไปตั้งแต่ปีแรกเลยที่สามารถทำให้คุณแม่ไปเปิดงาน Global Peace Initiative of Women ที่สวิตซ์ซึ่งโอ้โหค่าใช้จ่ายมันแพงมากเลยนะคะคุณแม่ก็มีเพื่อนคือดีน่ามิเรียมเป็นเศรษฐีอเมริกันมาจับมือกับเพื่อนคุณแม่อีกคนหนึ่งซึ่งก็เป็นเศรษฐีสวิตแล้วคุณแม่ก็เป็นคนไทยเป็นชาวพุทธเนี่ยแหละค่ะเป็นนักบวชเป็นผู้ขอเนี่ยค่ะ3คนจับมือกันปุ๊บก็ทำงานที่ UN ได้เลยในงานที่ Global Peace Initiative of Women ก็ไปใช้โรงแรมของแคทเธอรีนภาวนาคุณแม่ก็เอาความสุขเล็กๆไปเอาปฏิจจสมุปบาทไปเอาวิธีการช่วยเหลือแบบชาวพุทธไปให้กับผู้หญิงในโลกนี้แล้วเราก็เดินทางไปที่ปาเลสไตน์ไปคือไปหมดน่ะไปจนกระทั่งเรารู้สึกว่าผู้หญิงต้องมีปัญญาแล้วเวลาไปไหนก็ต้องเอาลูกไปด้วยต้องปลูกหัวใจของเด็กไปด้วยเราก็เลยกลายเป็นคนที่มีอาสาสมัครอยู่ในโลกนี้มากมาย40ประเทศทั่วโลกก็ตั้งใจกันอยู่ว่าเดี๋ยวเราก็จะทำ Dance for Peace ไปถึงกับเด็กๆ เยาวชนของเราซึ่งตอนนี้เขาก็เริ่มมีลูกมีหลานเราก็เป็นคุณชวดแล้วมีเลนแล้วนะคะก็นี่ก็เล่าว่าเฮ้ยจากหยกอันเดียวเนี่ยค่ะคุณแม่ก็มอบอวอร์ดได้ทั่วเลยนะคะคุณติ้นเหรอฮะคุณติ้นคุณติ้นบอกว่าหนูหงุดหงิดคิดลบรู้ตัวนะคะแต่ปรับปรุงตัวเองไม่ได้พวกหงุดหงิดคิดลบเนี่ยเดี๋ยวจะซึมเพราะฉะนั้นลองมาสัก1วัน1วันเลยมาในspiritual trip นะคะมาทำสมาธิบำบัดรับรองมหาเมชีกุลค่ะหายเลยค่ะนะคะคุณสุนทรีบอกว่าถ้าค่ำคือถ้าคืนนี้ไปค้างสำหรับงานพิธีพวกนี้ได้ไหมคะได้ค่ะเอาเสื้อผ้าปฏิบัติธรรมมาเลยนะคะก็ตอนนี้เขาเปิดธรรมาสมเลยเขาถือเป็นรุ่นสมโภชธรรมาสมด้วยก็มี100ห้องน่ะมา100คนก็คนละห้องนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พวกเรามีโอกาสนะคะตายจ้าตายไปเลือกก่อนเดี๋ยวคุณแม่ขึ้นไปหนูขึ้นไปใช้ชั้นบนก็ได้เดี๋ยวเสร็จแล้วคุณแม่ขึ้นไปอนุมารับอันนี้ไปเลยก็สั่งงานไปด้วยเลยนะคะอยากได้หยกจริงๆเหรอคะทำหัวใจโพธิสัตว์เยอะๆนะคะยังเหลืออยู่หลายองค์ไหมเนี่ยพอแบ่งปันไหมจะเดี๋ยวหนูไปเลือกข้างบนเดี๋ยวคุณแม่จะตามไปนะคะก็เป็นโอกาสแล้วค่ะมีคำถามอีกหรือเปล่าเอ๊ะกลุ่มที่แบบคิดมากคิดลบเนี่ยที่จริงเราก็เชี่ยวชาญอยู่นะแต่คุณต้องมาถึงนะคือตอนนี้คุณแม่ก็รู้สึกว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่รอบตัวเราเยอะมากเลยค่ะก็อยากช่วยนะมันเกิดขึ้นเป็นพักๆเท่านั้นเองนะคะคุณวรรณทิพย์คนที่อยากได้หยกเมื่อกี้เนี่ยอ๋อถ้าแฟนตอนนี้เปลี่ยนใจมาร่วมบุญเพิ่มขอร่วมทำบุญ5กิโลถวายพรุ่งนี้เดิมทำแล้ว2กิโลอนุโมทนาดีๆแล้วก็ช่วยมาบอกด้วยนะว่าคนไหนนะจ๊ะน่ารักดีจ้ะก็อนุโมทนาค่ะคือตอนนี้คุณแม่มีคนทำตั้งแต่พันกิโลร้อยกิโลไปจนถึง1กิโลครึ่งกิโลเยอะแยะแต่ต้องบอกเลยว่าใครทำใครได้ก็อนุโมทนามากจริงๆสำหรับคนหนึ่งคนที่อยากจะเสียสละความเห็นแก่ตัวแล้วมาหลอมใจเป็นหนึ่งเดียวกันมาหล่อใจคนอีกเจนหนึ่งของเราก็คือไอ้ลูกหลานเราเนี่ยแหละแล้วก็มาปลูกหัวใจโพธิสัตว์นะคะถ้าไม่มีคำถามคุณแม่เล่าเรื่องพิธีการพวกนี้ให้ก่อนเอาไหมทุกคนจะได้รู้
พรุ่งนี้จะมีพิธีกรของเราก็คือคุณอุช่อประกากับคุณหนิงสายสวรรค์ขยันยิ่งซึ่งทั้งคู่นี้ก็เป็น International Thora Award ด้วยนะคะน่ารักไหมจ้าจ้าลูกอยู่ไหนอะเนี่ยก็กรูอยู่ไหนเนี่ยเธออยากได้อวอร์ดด้วยหรือไงมองไม่เห็นเลยนะคะก็น่ารักดีเนาะจ้าแหมคือถ้าอยู่ตรงไหนนะฮะก็จะถ่ายให้เห็นก็วันนี้เขาจะยกธงมนนะคุณแม่ก็ว่าธงมนหมื่นองค์ของท่านเนี่ยนะเราจะมีพระอริยธาราเขาบอกว่าที่เสถียรธรรมสถานเนี่ยทำงานถวายพระอริยธาราเป็นแสนองค์แล้วนะโอ้ก็น่าจะจริงนะยกหมื่นโมก็หมื่นใช่ไหมฮะยก40,000ก็ไป4ก็เป็น8แล้วองค์ธาราขึ้นเนี่ยทีละหมื่นทีละหมื่นเนี่ยเราขึ้นไปไม่รู้จักเท่าไหร่แล้วนะท่านก็ต้องเลือกเราล่ะเพราะเราก็ถ่อมตัวรับใช้กันนะคะก็พรุ่งนี้ก็จะมีตั้งแต่9 โมงถ้าใครมาทันก็อยากให้มา9โมงก็จะเริ่ม Dance for Peace ก็จะโอมตะเรตูตะเรตูเรโซฮาเนี่ยในซีรีส์ที่เรียกว่าทาราดานนะคะตอนเช้าแล้วก็ยกตอน9:49 นะคะธงมนก็ขึ้นธงมนเนี่ยยก15 นาทีก็เสร็จแล้วค่ะก็ทุกคนที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพก็จะได้ขึ้นไปถ้าคุณมาเช้าคุณก็จะได้ขึ้นไปยกสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คณะแม่ชีก็จะสวดเลยค่ะธรรมจักรกับปวัตตนสูตรคนที่ชอบสวดมนต์ก็มาสวดมนต์กับเราจากนั้นแล้วในเวลา10:59ก็คือ11:00 นนี่แหละค่ะพิธีการหล่อก็จะเริ่มต้นก็ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะก็จะมีท่านประธานศาลฎีกาซึ่งมาคราวที่แล้วยังเป็นรองประธานตอนนี้ก็เป็นประธานแล้วนะคะก็จะมีคุณบุญเกียรติซึ่งก็เป็นประธานฝ่ายระดมบุญนะคะนี่ก็ทำบุญร่วมมา5 ล้านแล้วนะคะแล้วก็จะมีตัวแทนของคนตั้งแต่เนี่ยค่ะ1 กิโลไปจนถึง100 กิโล1,000 กิโลก็ทุกคนก็ช่วยกันแต่ว่าท่านที่ฟังทางบ้านอย่าหนักใจเรื่องกิโลอันนี้เขาพูดกันว่าให้เห็นเป็นภาพว่าท่านใช้ทั้งหมด 30,000 กิโลเนี่ยทุกคนมาเลยคนละบาท2บาทคุณแม่อยากจะบอกว่าเงิน10บาทเรายังสร้างโรงพยาบาลมาได้เลยจริงไหมคะเพราะฉะนั้นท่านหล่อตัวท่านอยู่แล้วเพียงแต่คุณจะมีโอกาสในช่วงนี้กับเราเราก็เปิดโอกาสให้ทุกคนมาร่วมบุญกับเราด้วยกุศลและเจตนาที่จะทำให้เกิดกุศลวิบากกรรมสำหรับท่านเพื่อความดีความงามความจริงของท่านหนังสือที่จะแจกพวกนี้ก็มีเยอะเลยค่ะลูกศิษย์มาพวกนี้ก็จะได้ตั้งแต่1หนังสือ39ปีของคุณแม่นะคะแห่งการปฏิบัติธรรมแล้วก็มีปฏิทินคำสอนมีหนังสือสติแล้วก็มีประคำที่มีคนถวายคุณแม่ที่เป็นหยกสีเขียวเมื่อกี้คุณไรนะที่อยากได้หยกค่ะนาทีแน่ๆคุณได้แล้วนะคะ1เส้นคุณแม่มอบให้เพราะว่าเป็นหยก21เป็นหยกจริงๆค่ะแล้วก็ทำเป็นลูกประคำซึ่งก็มีคุณเดี๋ยวก่อนนะหลานยายคนหนึ่งที่อยู่ในโครงการจิตประพัฒน์สอนเขาชื่อทองแท้ทองแท้เขาเอามาให้คุณแม่น่ะ200 เส้นถ้าคุณธนาอัดเอามาให้อีก300ก็น่าจะแจกได้ทุกคนแต่ถ้าเผื่อว่ามันไม่พอก็ใครมาก่อนเนาะก็ได้ก่อนก็เนี่ยอันนี้ไม่ได้ล่อนะคะแต่อันนี้ที่ยิงอุบไว้นะคะอุบไว้ไม่บอกว่าแจกอะไรคือใครอะไรคุณแม่ก็ให้นั่นแหละตามภาษานะคะคุณวิชาดาบอกว่าให้อภัยคนที่เรารักอย่างไรให้บริสุทธิ์ใจทั้งเขาทั้งที่เขาทำให้เราเจ็บโอเคเขาทำครั้งหนึ่งสมมติว่าเขามีความรุนแรงกับเราครั้งหนึ่งเขาพูดไม่ดีครั้งหนึ่งแต่เราคิดทุกครั้งเราเจ็บทุกครั้งเราเจ็บคิดทุกครั้งเราเจ็บเราเสียใจทุกครั้งที่เราคิดถึงเขาอันนี้ใครทำคะเราทำจบค่ะจบเขาทำครั้งเดียวเจ็บกายไม่เจ็บใจให้อภัยได้อันนี้เดี๋ยวมันก็หายค่ะแล้วก็มิตรภาพก็ยังอยู่ค่ะอย่าคิดอะไรเยอะค่ะการให้อภัยได้คือการปลดปล่อยตัวเราให้เป็นอิสระจากทุกข์นะคะหนึ่งในคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ค่ะไม่มีหรอจริงเหรอลูกตายแล้วดีมากเลยจ้าสาธุจ้าพรุ่งนี้มารับโยกไหมจ้าโยกคุณแม่มีนะเดี๋ยวก่อนนะบางคนอาจจะได้เป็นโยกบางคนอาจจะไม่ใช่โยกสำหรับประคำนะเพราะเนื่องจากว่าโยกที่เป็นประคำมันมีจำนวนหนึ่งแต่ว่าเด็กชายทองแท้เ
ขาเป็นเด็กในจิตประภัสสรเขาก็มาให้เขาก็มีน่ารักนะคะมีเล็กๆสำหรับเด็กๆด้วยคุณยายไม่ได้ถือมานะคือจริงๆแล้วคุณแม่เป็นคนอย่างเงี้ยค่ะใครให้อะไรมาคุณแม่ก็แจกค่ะอ๋อคุณธนาอัดเล่าให้คุณแม่ฟังว่าพรุ่งนี้จะเอาแผ่นทองของครูบาบุญชุ่มมารอด้วยนะเหมือนครูบามาอยู่กับเราด้วยเลย คุณแม่ที่เพิ่งได้รับรายงานคุณธนาอัดเนี่ยก็เป็นคนที่จะนำหยกมาถวายคุณแม่แล้วก็เป็นคนที่เคยร่วมสร้างเยาวชนเคยเหมาเครื่องบินให้คุณแม่พาเด็กไปบวชที่อินเดียและเนปาล นะคะก็พวกเราก็มีความรักของลูกศิษย์ลูกหาต้องเรียกว่าเรามีคนที่รักเรามากมายเพราะฉะนั้นอะไรที่ยากเราก็ทำได้เพราะว่าเราก็รักคนได้อย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีที่สุดไม่มีประมาณค่ะนี่ก็เป็นความตั้งใจของคุณแม่นะคะการเดินทางของคุณแม่ที่ใช้ชีวิตของการบวชมา39พรรษาก็ต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณทุกความทุกข์ขอบคุณประวัติศาสตร์สำคัญที่ทำให้เราได้ดีตัวของเราให้เติบโตอย่างมีธรรมเมื่อเราเดินทางอย่างประพฤติธรรมธรรมก็คุ้มครองเรานะคะแล้วก็พรุ่งนี้เวลา 9:00 นพบกันส่วนใครที่จะมานอนคืนนี้เราก็จะสวดมนต์เราก็จะยกสถูปมนต์เป็นการทดลองมาได้เลยค่ะขอให้สมัครเข้ามาในอินบ็อกซ์จะได้จัดห้องให้หรือถ้าใครมาเลยก็มาสมัครทางด้านหน้าอย่าลืมเอาใจของคุณมาภาวนากับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะเป็นวันจิตประภัสสรสรุปแล้วก็คือว่าตั้งแต่เรายกพระพักคุณแม่จะขออนุญาตนะคะเพื่อจะนำพวกเรานอบน้อมต่อพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์เวลาที่พวกเรายืนอยู่ตรงนี้ชั้นนี้ก็เป็นชั้นที่จะเปิดให้ทุกคนได้มานั่งภาวนาด้วยนะคะก็จะเห็นพระพักตร์เห็นไหมคะพอมีนกที่ศิลปินเอามาวางเป็นฝูงนกของเราที่กรูเมื่อกี้นี้ก็รู้สึกเขาก็มีอะไรคะมีแบบเหมือนเพื่อนนะคะมองไปไกลๆก็จะเห็นคนเริ่มจัดดอกไม้จัดสวนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยอดีตพุทธสาวิกาส่งเสียงมาลูกหลานยายนะจ๊ะกล้วยไม้มาแล้วเหรอคะเนี่ยดูสิหลานๆเด็กๆก็มาเนี่ยค่ะน่ารักมากเลยเด็กๆก็ช่วยกันจัดสวนแนวตั้งถวายพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มองไปทางนู้นก็จะเห็นกำลังจัดน้ำตกนะคะรอบองค์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์ดอกไม้ที่แบ่งบานดอกไม้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็เป็นไปเพื่อนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณแม่จะชวนทุกท่านได้เริ่มภาวนาไปกับคุณแม่เพราะวันนี้เป็นวันสุขดิบของเราเป็นวันที่เราต้อนรับอาสาสมัครของเรามากมายนะคะขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้และขอนอบน้อมต่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่เคยปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงยากอย่างไรเราก็จะให้อภัยได้อย่างลึกซึ้งและหากุศโลบายในการทำของยากนั้นให้สำเร็จขอพระบารมีแห่งพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ได้ประทานพรกับทุกท่านนะคะมีชีวิตที่สงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันเทอญธรรมสวัสดีค่ะ